ครับบีมครับก็ได้รับบทเล่นเป็นก๊อปปี้ครับก็คือบีมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับฮิปฮอปครับก็เลยชอบแบบใส่ฮูดอะไรเงี้ยครับแล้วคนที่แบบฮิปฮอปเนี่ยก็จะชอบลอกเลียนแบบท่าทางครับของคนอื่นๆที่อาจจะเป็นท่าเต้นหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาอยู่กับเพื่อนเนี่ยครับชอบเป็นตัวเด่นครับคือชอบเป็นจุดทำให้คนอ่ะเป็นจุดสนใจของเพื่อนๆนะครับเช่นเพื่อนทำลักษณะแบบนี้ด้วยลักษณะท่าทางที่ชอบก๊อปปี้ท่าทางอยู่แล้วก็เหมือนแบบล้อเลียนเพื่อนโดยการอาจจะเป็นด้วยท่าทางการพูดเพื่อที่จะทำให้เพื่อนในกลุ่มนั้นตลกเหมือนว่ามีคนสองคนอยู่ในกลุ่มอย่างเงี้ยครับในลักษณะแล้วบีมสบายใจขึ้นไหมหลังจากเมื่อวานได้โจทย์แล้วคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ก็ไม่ได้คิดว่าจะทำไม่ได้แต่กลัวว่ามันจะทำได้ไม่เหมือนนะครับเพราะว่าด้วยการที่แบบเราเคยก๊อปปี้คนแล้วอะแล้วเหมือนว่าเราไม่ค่อยเหมือนเขาเท่าไหร่ครับแต่แค่แบบก็กังวลว่าสิ่งที่ทำไปไม่รู้ว่ามันจะทำถูกหรือเปล่าเช่นแบบการพูดอย่างเงี้ยครับกลัวว่าพอเพื่อนพูดแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไปก๊อปปี้คำพูดของเพื่อนมาครับมันแบบมันจะไปแทรกระหว่างการสื่อสารหรือว่าแบบสนทนาระหว่างเขาภายในกลุ่มหรือเปล่าโอเคเบลจ้า